Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi ja'alal basmalatal karimata fatihata kulli kitab. Ar-Rahmanilladzi ja'alaha barakatan wa yassara biha ma sa'uba minal asbab. الرحيم الذي جعلها موصلة لكل خبير بلا ارتياب ونحمد الله الذي جعلها مفتاحا لمنغلق الأبواب وفلاحا ببيان المشكلات الصعاب وبالصلاه السلام على من خص بها وآله والاصحاب اما بعد فاقول اللهم اجعلنا من اهل بسم الله الرحمن الرحيم ومن امه محمد صلى الله عليه وسلم يا كريم اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك وطهّر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين وني راو تتمكن بحث Bismillahirrahmanirrahim ในวิชาอุซูลุลฟิกและวิชาฟิกก็ควบคู่กันไปเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าวิชาอุซูลฟิกก็และวิชาฟิกก็มันผูกพันกันมันสอดคล้องกันเราจึงทำการบาฮัสทั้งสองวิชานี้ไปในคราวเดียวกันเลยในวันนี้อันดับแรกเราจะทำการบาฮัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในวิชาอุซูลฟิกหรือวิชาอุซูลฟิกก่อนเช่นเดียวกันก่อนที่เราจะบาฮัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในวิชาอุซูลฟิกเราต้องทราบเสียก่อนว่าวิชาอุซูลฟิกก็หรือวิชาอุซูลฟิกนั้นคือวิชาอะไรว่าด้วยเรื่องอะไรเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรอิลมูอุซูลฟิกวิชาอุซูลฟิกนั้นก็คืออิลมุนยุรอฟุบิฮิกัยฟียะตุอิสติมบาติลอะห์กามิชชะรอียะติวิชาอุซูลฟิกฮ์นั่นคือวิชาหนึ่งศาสตร์หนึ่งยุรอฟุบิฮิบิลอิลมิซึ่งจะถูกรู้ได้ด้วยกับวิชานี้แหละศาสตร์นี้แหละไคฟียะตุอิสติมบาติลอะห์กามิชชะรอียะติวิธีการเอาฮุกมชะรอเอาฮุกมทางศาสนาออกมาจากอัลกุรอานและหะดีษนั่นก็หมายความว่าวิชาอุซูลฟิกนั่นคือวิชาหนึ่งศาสตร์หนึ่งแขนงหนึ่งที่ทำให้เราสามารถรู้ถึงวิธีการเอาฮุกมทางศาสนาออกมาจากอัลกุรอานและอัลหะดีษได้ถ้าไม่มีวิชานี้ไม่รู้วิชานี้ไม่สามารถจะเอาฮุกมเอาข้อชี้ขาดทางศาสนาออกมาจากอัลกุรอานออกมาจากอัลหะดีษได้จึงเป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญที่วาญิบพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องเรียนจะต้องรู้ก็ไอ้เพราะเหตุที่ไม่ได้เรียนไม่รู้วิชาอุซูลฟิกนี่แหละจึงไม่รู้อะห์กามอัชชะรอียะไม่รู้บรรดาข้อชี้ขาดบรรดากรมทางศาสนาได้ที่อิสติมบาจากอัลกุรอานหรืออิสติดลาลจากอัลหะดีษเช่น
hukum ahkam asyariah, hukum tentang tentang sasana ini. เอาเช่นฮุกุมวาญิบละหมาด5เวลาอัลเลาะห์ได้กล่าวในกุรอานว่าอะกีมุศศอลาตะพวกท่านทั้งหลายจงดำรงละหมาดจงทำการละหมาดอัลเลาะห์บอกไหมว่าละหมาดเป็นวาญิบไม่มีแต่ที่รู้ว่าละหมาดเป็นวาญิบรู้อย่างไหนล่ะรู้อย่างไรล่ะรู้มาจากไหนก็จากหลักวิชาอูซูลุลฟิกนี่แหละตรงไหนล่ะตรงอามัรในอะกีมูอะกีมูฟีนอามัรเบอร์3อะกอมายุกีมูอะกิมอะกีมาอะกีมูก็ตรงนี้แหละรู้จักอามัรตรงนี้แหละอามัรเนี่ยอยู่ในเรื่องหนึ่งของวิชาอูซูลฟิกที่รู้ว่าละหมาดเป็นวาญิบก็ต้องอามัรในอะกีมูทีนี้อามัรลิลวุญูบอามัรที่ชี้ถึงวาญิบละหมาดเป็นวาญิบละหมาดเป็นฟาร์ดูละหมาดจำเป็นบนมุกัลลัฟทั้งหลายนี่ฮุกมการละหมาดห้าเวลาเป็นวาญิบเพราะทำไมละกีมูที่นี่อามัรที่นี่เป็นวาญิบอาศัยกอยดออูซูลฟิกที่ว่าอัลอัสลุลอัมริลิลวุญูบิอาศนเดิมของอามัรอาศนเดิมของการใช้เนี่ยนั่นคือลิลวุญูบิคือใช้อย่างวาญิบใช้อย่างจำเป็นนี่ที่นี่อะกีมูอามัรลิลวุญูบใช้อย่างวาญิบใช้อย่างจำเป็นนั่นอัศนเดิมของอามัรคือใช้อย่างวาญิบนอกจากจะมีกอรีนะมีพยานแวดล้อมมหันเหให้อามัรนั้นไปใช้ในลักษณะอื่นเช่นลักษณะสุนัตบ้างเช่นใช้ในลักษณะมุบาห์อนุญาตบ้างเป็นต้นนั่นถ้ามีกอรีนะแต่ถ้าไม่มีกอรีนะเนี่ยอาซอนเดิมอามัรนั้นลิลวุญูบใช้อย่างจำเป็นเช่นอะกีมุศอลานี่นักวิชาการฟิกฮ์จึงได้ฮุกมออกมาตรงนี้แหละอาศัยหลักอุซุลฟิกว่าละหมาดเป็นวาญิบวายาญิบวาตาญิบุศอลาตุอะลากุลลิมุกัลลัฟมะซาลันนี่อุลามะฟิกฮ์ที่เขาออกฮุกมว่าละหมาดวาญิบที่กล่าวว่าวาตาญิบุศอลาตุอะลากุลลิมุกัลลัฟลาคินะนั่นอาศัยกออิดอในวิชาอุซุลฟิกฮ์ก็คืออามัรในอะกีมูลิลวุญูบหรืออามัรไม่ใช่ลิลวุญูบมีกอรีนะห์มีพยานแวดล้อมมาชี้มหันเหให้อามัรนั้นไปเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ลิลวุญูบเอาเช่นอัลเลาะห์ได้กล่าวในกุรอานวะฟากาติบูฮุมอินอาลิมตุมฟีฮิมไครอนอัลเลาะห์ได้กล่าวได้ขิตอบกับบรรดาพวกนายนายที่มีทาสทั้งหลายอัลเลาะห์บอกโอ้ไอ้พวกนายนายเอ๋ยพวกเอ็งจงทำทาสของเอ็งน่ะหุ้มคืออาบิดพวกเอ็งจงเอาทาสทั้งหลายเอ็งน่ะทำเป็นทาสมุกาตัดสิเอ็งอากดกิตาบะกับพวกเขาสิอินอาลิมตุมฟีฮิมคอยรอนหากว่าพวกเจ้าโอ้นายนายเอ๋ยรู้ทราบว่าในพวกทาสของพวกเจ้าเนี่ยมันมีความสามารถมันมีอามานะคืออัลลอฮ์ให้พวกนายที่มีทาสเนี่ยให้ทำอากดกิตาบะกับทาสของเขาสินั่นคือทำทาสให้เป็นทาสมุกาตับทาสมุกาตับนั่นก็คือทาสที่
นายของพวกมันได้ทำสัญญากับมันว่าโอ้ไอ้ทาสเอ้ยเอ็งไปหาหนูยุมกีตาบ้ามานะเอ็งไปหาเงินมานะให้กูสมมติเอ็งหาเงินมาให้กูเนี่ยเดือนละ 5,000 นะ6เดือนเอ็งเป็นเสรีชนถ้าหากว่านายนี่มันรู้ว่าทาสของมันนี่มีอามานะมีความสามารถจะหาทรัพย์มันได้เนี่ยก็ให้มันทำอากอตกิตาบะกับทาสของมันมันบอกกับทาสมันว่าเอ็งไปหาเงินมาโอ้ไอ้ทาสเอ้ยเอ็งไปหาเงินมาให้กูนะเดือนละ5,000 6เดือนนี่สมมตินะเอ็งเป็นเสรีชนนี่ให้อากอตกิตาบะกับพวกทาสถามว่าฟากาติบูฮุมดะลบบพวกเจ้าทั้งหลายโอ้ยพวกนายๆจงอากอตกิตาบะกับทาสของพวกเจ้านั่นเป็นเบอร์3ใช่ไหมล่ะนี่ที่ฟีนอามัดที่เราใช้นี่อัลอัมรูฮูนะลินดักบีใช้ที่นี่ใช้แบบสุนัตทำไมละฮุกมว่าเป็นสุนัตการทำทาสให้เป็นทาสมูกาตับทำไมเป็นสุนัตอ๋อมีกอรีนะที่เป็นสุนัตเพราะมีกอรีนะมีพยานแวดล้อมมหันเหให้อามัดนี้ลินนัดบีการใช้ให้พวกนายทำอักกิตาบะกับทาสของพวกมันเนี่ยใช้ที่นี่ใช้แบบลินนัดบีใช้แบบสุนัตกอรีนาที่ว่านั่นก็คือการอิจมาของบรรดาปวงปาฏิว่าการทำทาสมุกาตับนั้นไม่ได้เป็นวาญิบก็อีกหน้าที่ว่านั่นคือการอิจมาของบรรดาปวงปาฏิว่าการทำทาสให้เป็นทาสมุกาตับนั้นไม่ใช่วาญิบหรือเช่นเดียวกันอามัดในอัลกุรอานที่ไม่ได้ชี้ถึงวูจุบเพราะมีกอรีนะพาไปเช่นอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานว่าวะอิซาฮาลัลตุมฟัสตอดูเมื่อพวกเจ้าเสร็จสิ้นจากพิธีกรรมฮัจญ์และอุมเราะห์ตาลุนะคือเมื่อพวกเจ้าเสร็จสิ้นจากพิธีกรรมฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วฟัสตอดูพวกท่านทั้งหลายจงล่าสัตว์กันเถิดฟินอามัดเบอร์3เนี่ยอามัดที่นี่อามัดลิลอิบาฮะติอามัดที่ชี้ถึงอิบาฮะอนุญาตจะล่าก็ได้ไม่ล่าก็ได้ถ้าเราไม่รู้วิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยเราก็อาจจะเข้าใจว่าอามัดที่นี่ลิลวูญุบก็ได้ถ้าอย่างนี้นะใครไปทำฮัจญ์นี่ต้องไปที่นู่นเลยไปซื้อปืนที่ไหนวังบุรพาไปซื้อปืนไปซื้อธนูไปซื้อหน้าไม้ทำไมล่ะก็วาญิบล่ะฟัสตอดูนี่ถ้าไม่รู้วิชาอุซูลฟิกก็นี่แหละฮุกมว่าเป็นมุบะฮ์การล่าสัตว์หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมฮัจญ์และอุมเราะห์ที่เป็นมุบาฮ์นี่อามัลที่นี่ลิลอิบาฮ์ที่เป็นมุบาฮ์ก็เพราะมีกอรีนะห์มีพยานแวดล้อมมหันเหให้อามัลณที่นี้ฟัสตอดูเนี่ยลิลอิบาฮ์ที่เนี่ยกอรีนะห์ที่ว่านั่นคือการอิจมาอ์ของบรรดาปวงปาฏิว่าการล่าสัตว์หลังจากเสร็จพิธีกรรมฮัจญ์และอุมเราะห์ถือว่าเป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุมัติไม่ใช่วาญิบนี่ถ้าเราศึกษาเฉพาะกุรอานหะดีษเหมือนไอ้พวกวะฮาบีสมัยนี้อ้างตัวเท่านั้นเองว่าเอากุรอานหะดีษไม่เอาอิจมาอไม่เอากิยาสคือไม่เรียนไม่ศึกษาวิชาอุซูลฟิกเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าละหมาดวาญิบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบวชวาญิบเราจะรู้ได้อย่างไรว่าซะกาตวาญิบฮัจญ์วาญิบเราจะรู้ได้อย่างไรว่า
นั่นเป็นสุนัตนี่เป็นมุบาห์โน่นมักรูห์โน่นฮารามจะรู้ได้อย่างไรก็ด้วยอาศัยวิชาอุซูลฟิกนี่แหละเมื่อทราบอย่างนี้มนุษย์บาในบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรเราะฮีมเมื่อทราบอย่างนี้มนุษย์บาในบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรเราะฮีมเกี่ยวกับเรื่องวิชาอุซูลฟิกบาในบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรเราะฮีมถ้าหากว่าใช้ความหมายบาลิลอินซอกนะถ้าหากว่าเราใช้ความหมายบาในบิสมิลลาฮิรเราะฮีมลิลอินซอกีที่ผ่านมาเช่นอัมซักตูบีไซเดนฉันได้จับตัวในเซถ้าใช้ความหมายบาในบิสมิลลาห์ใช้ความหมายลิลอินซอกนั่นคือเกี่ยวพันสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นอัมซักตูบีไซเดนฉันได้จับตัวในเซคือเราเชื่อมตัวเรากับในเซไอ้บาในบาลิลอินซอกเนี่ยบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ความหมายลิลอินซอกนะนั่นคือการเกี่ยวพันสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งการเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งและมุตะอัลลักของบาก็คืออักรออูนะคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอักรออูนะฟังดีนะบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมถ้าหากเราใช้ความหมายลิลอิลซอกไอ้คือเกี่ยวพันสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเชื่อมโยงสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งและไอ้มุตะอัลละของบาน่ะบาลิลซอกน่ะมุตะอัลละของมันก็คืออักรออูคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอักรออูถ้าอย่างนี้นะมันจะให้ความหมายคืออ่านซ้ำเท่าไรก็กล่าวนามอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราใช้ความหมายลิลอินซอกและมุตะอัลลักของมันคืออักรูยานีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอักรูเนี่ยมันจะให้ความหมายว่าอ่านซ้ำเท่าไรก็กล่าวนามอัลลอฮ์ซ้ำเท่านั้นคือมันเกี่ยวพันกันล่ะมันผูกพันกันไงเหมือนเงาตามติดตัวระหว่างการอ่านกับการกล่าวนามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจมั้ยล่ะเอ้าฉันจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราพูดกับศรีภรรยาของเราว่าเธออย่าออกจากบ้านนะเว้นเสียแต่เธอต้องได้รับอนุญาตจากฉันก่อนเราพูดกับสีบัญญัติว่าเธออย่าออกจากบ้านนะเว้นแต่เธอต้องได้รับการอนุญาตจากฉันก่อนคำพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรคำพูดอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าภรรยาเราจะออกจากบ้านทุกครั้งต้องได้รับการอนุญาตจากเราทุกครั้งเช่นเดียวกันถ้าบาลิลอินซอกนะถ้ามูตะอัลละมูตะอัลละมันคืออักรอนะคืออ่านซ้ำเท่าไรก็กล่าวนามอัลลอฮ์ซ้ำเท่านั้นล่ะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆที่ว่าเรากล่าวกับศรีภรรยาเราว่าแม่นะเธอนะอย่าออกจากบ้านเด็ดขาดนะเว้นเสียแต่เธอจะต้องได้รับอนุญาตจากฉันเสียก่อนที่เราใช้ให้ศรีภรรยาของเราเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใช้ให้ต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงภรรยาเราจะออกจากบ้านทุกครั้งเนี่ยต้องได้รับการอนุญาตจากเราทุกครั้งเช่นกันเอาเข้าก่อยดออุซูลุลฟิกว่าอัลอัมรุยักตะดีอัตตักรอรออัลอัมรุยักตะดีอัตตักรอรอการใช้นั้น
มันให้ความหมายถึงมันทำให้เข้าใจได้ว่าต้องทำสิ่งที่ถูกใช้น่ะซ้ำแล้วซ้ำล่ะนี่ละอัลอัมรุยัตตาดีอัตตะกรอรอการใช้มันให้ความหมายถึงต้องทำสิ่งที่ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดกับภรรยาน่ะเพียงครั้งเดียวแม่นะเธออย่าออกจากบ้านนะเว้นเสียแต่เธอต้องได้รับอนุญาตจากฉันก่อนใช้นาทีเดียวใช่ไหมแต่ยักตอดีอัตตะกรอรอมันให้ความหมายถึงไอ้สิ่งที่ถูกใช้คือให้มันได้รับอนุญาตจากเราก่อนเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือมันจะออกกี่ครั้งทุกครั้งนี่มันต้องได้รับการ อนุญาตจากเราทุกครั้งไปนั่นถ้าหากว่าบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช้ความหมายลิลอิซอบทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช้ความหมายลิลอิสติอานะห์ล่ะถ้าเราบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช้ความหมายลิลอิสติอานะห์ถ้าอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่เราซ้ำการอ่านถ้าเราบาลอิสติอานะนะไม่จำเป็นต้องกล่าวซ้ำนามของอัลลอฮ์ตอนที่เราซ้ำการอ่านนั่นก็หมายความว่าอ่านซ้ำเท่าไรก็กล่าวนามอัลลอฮ์ทีเดียวเท่านั้นแหละว่าอะไรล่ะก็เพราะน้ำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ลิลอิสติอานะห์นี่นะถ้าบาลิสานะเพราะน้ำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นสื่อกลางสำหรับการอ่านและการเอาประโยชน์จากการอ่านเหตุนี้แหละอุลามาอุซุลฟิกจึงให้น้ำหนักบาในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบาลิลอิลซอกิมากกว่าบาลิลอิสติอานะห์ทีนี้การนำบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมากล่าวทุกกิจการงานที่สำคัญเพราะอิมติซาลุนลิกอลีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะปฏิบัติตามคำสั่งใช้จากองค์ศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่ากุลลุอัมรินรีบาลินلا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر ทุกๆกิจการงานที่สำคัญที่ไม่ได้ถูกเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในทุกๆกิจการงานนั้นถือว่ากิจการนั้นๆอับตารุขาดบารอกัตนี่ที่เรากล่าวนามบิสมิลลาห์ทุกครั้งนี่อิมติซานอิมติซานเช่นเราจะกินข้าวเรากล่าวบิสมิลลาห์เราเนียดว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่เนียดอย่างนี้นะไม่ได้ผลบุญต้องเนียดอิมติซานเนี่ยที่เรากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทุกกิจการงานที่สำคัญเนี่ยเพราะอิมติซาลุนไออิมติซาลุนลิกอลีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลอัมรินซีบาลินลายุบดาฟีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟะฮุวะอับตารุเราจะทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นี่ที่เรากล่าวบิสมิลลาห์นี่เราต้องเนียดอิมติซาลถึงจะได้ผลบุญอามีเนียละเช่นบิสมิลลาห์มันเคยปากไม่ได้เนียดอะไรเอาอย่างที่คนคริสต์เขามีอันบิสมิลลาห์ที่อียิปต์พวกคริสต์มีอันบิสมิลลาห์คือมันเคยปากมันไม่ได้เนียดอะไรมันไม่เนียดหรอกอิมติซาลุนลิกอลีซัลลัมมันไม่ได้เนียดหรอกอย่างนี้ไม่ได้บุญนะหรือมุสลิมมุอ์มินที่อันบิสมิลลาห์ไม่ว่าขณะนั้นขณะนี้ขณะนอนขณะเดินขณะนั่งขณะนอนขณะกินขณะดื่มต้องเรียกว่าอิมติซาลนี่เป็นปฏิบัติตามคำสั่งใช้จากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่ากุลอัมริซีบาลินที่ว่าเมื่อกี้อะดูสิอิมติซาลอยู่ในวิชาซุลฟิก
เอาดูเรื่องฮารามฮารามฮารามคืออะไรมายุซาบุอะลาตักีสิ่งที่ได้กุศลผลบุญต่อการที่เราทิ้งสิ่งนั้นเช่นซินาถ้าทิ้งมันเราได้บุญแต่มีเงื่อนไขต้องเนี่ยอินติซาลนี่แหละอินติซาลิลอาวามิดเนี่ยว่าที่ไม่ทำซีนานี่เนี่ยว่าอินติซาลิลอาวามิดว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของรอซูลุลลอฮ์ของอัลกุรอานและฮะดีษไม่ใช่ว่าที่ไม่ทำซีนานี่เพราะว่าพายกไม่ขึ้นไม่มีแรงไม่มีกำลังถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ได้บุญต้องเนียดอินติซาลหรือที่มักกะเราะห์น่ะคือมาอยู่ซาบวะละตัรกีสิ่งที่ได้กุศลบุญทิ้งมันไม่ทำมันทิ้งของมักกะเราะห์ได้กุศลบุญแต่ต้องเนียดอินติซาลอีกวันนี้ที่เราทิ้งมันไม่ทำมันเนี่ยเพราะปฏิบัติตามคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์รอซูลนี่เช่นเดียวกันที่เรากล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทุกๆ กิจการงานที่สำคัญก็เพราะอิมติซาลุลลิกอลีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่ากุลลุอัมรินซีบาลินที่ว่าทีนี้การอิฎอฟะตการอิฎอฟะตคำอิสมีกับลัฟซิลจาลาละห์คำว่าอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตามวิชาอุซุลฟิกเรียกอิฎอฟะตอิสติฆรอกียะห์การอิฎอฟะตลัฟอิสมีกับลัฟอัลลอฮ์ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรียกว่าอิฎอฟะตอิสติฆรอกียะห์อิสติฆรอกียะห์จมเข้าไปหมดคือบรรดาน้ำอันมีสิริมงคลทั้งหลายทั้งปวงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเข้าไปอยู่ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทั้งหมดนี่แหละอิฎอฟะตอิสติฆรอกียะห์ก็เพราะว่าเมื่อเป็นอิฎอฟะตอิสติฆรอกียะห์ลาฟาอิสมีมุฎอฟะลาฟาอิสมีมุฎอฟะนั่นน้ำกินความหมายกว้างไหมน้ำกินความหมายกว้างไหมหมายถึงบรรดางานน้ำอันมีสิริมงคลทั้งหลายทั้งปวงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนั่นแหละนี่แหละที่เรียกอิฎอฟะตอิสติฆรอกียะห์มันจมเข้าไปหมดบรรดาน้ำอันมีสิริมงคลทั้งหลายทั้งปวงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจมเข้าไปอยู่ในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทั้งหมดที่เรียกอิฎอฟะตอิสติฆรอกียะห์ทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ได้รับบารกัตทั้งหมดบรรดานามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายทั้งปวงปกติแล้วนี่โดยทั่วไปเนี่ยที่เราทราบกันคำอิสมีอิดาฟัตกับคำว่าอัลลอฮ์นั้นอิดาฟัตุลอามมิอิลัลคอสิใช่ไหมอิสมีมุดาฟนะอามใช่ไหมน้ำคือน้ำทั่วไปทั้งหมดใช่ไหมอัลลอฮ์ให้น้ำที่คอสจะเป็นอัลลอฮ์ใช่ไหมเดิมทั่วไปที่เราทราบนั่นคืออิฎอฟะตุลอามมีลัลคอสิแต่อุลามะอุซูลฟิกฮ์ให้การอิฎอฟะตอิสมีกับบะดะลาฟาอัลลอฮ์ให้น้ำว่าอิฎอฟะตอิสติฆรอกียะห์เป็นการอิฎอฟะตอิสมีกับอัลลอฮ์น่ะน้ำทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันจมเข้าไปหมดในบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟาอิสมีจมหมดเลยถ้าไม่อิสมิลลาฮ์นามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามกะซาลีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามกะซาลีเราะฮิมะฮุลลอฮ์เสียชีวิตฮิจเราะห์ศักราช505ฟิกสังกัดมาดับชาฟิอีอุซูลุดดีนอาชาอิรอเป็นนักปรัชญาเอกของโลกท่านอิมามกะซาลีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท
ท่านได้กล่าวว่าบรรดานามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีมากมายถึงแม้จะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงกลับไปหานามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง99พระนามนั่นเป็นคำของอิหม่ามกอซาลีรอฮิมะฮุลลอฮ์ว่าบรรดานามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีมากมายเยอะแยะกายกองไปหมดถึงแม้จะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าทั้งหมดนามของอัลลอฮ์ดังกล่าวกลับไปหาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง99พระนามไปทีนี้มาดูบะฮัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในวิชาฟิกฮ์กันเลยบะฮัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในวิชาฟิกฮ์ก่อนที่เราจะบะฮัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในวิชาฟิกฮ์เราต้องรู้ก่อนว่าวิชาฟิกกอฮ์นั้นคือวิชาอะไรว่าด้วยเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรวิชาฟิกกอฮ์ก็คืออิลมุนยุรฟุบิฮิฮุกมุฟิอ์ลิลมุกัลลัฟิมินวุจูบินวะนัดบินوَإِبَاحَةٍ وَحُرْمَةٍ وَكَرَاهَةٍ วิชาฟิกก็คืออิลมุนคือวิชาหนึ่งศาสตร์หนึ่งยุรฟุบิฮิบิลอิลมิจะถูกรู้ได้ด้วยกับวิชานี้แหละศาสตร์นี้แหละฮุกมุฟิอ์ลิลมุกัลลัฟิหุกมการกระทำของมุกัลลัฟว่ามินวูจูบินว่าเป็นวาญิบว่านัดบินหรือสุนัตว่าอิบาฮะตินหรือมุบาฮ์อนุญาตว่าฮุรมะตินหรือฮารามว่ากะรอฮะตินหรือว่าเป็นมักรูฮ์ความว่าวิชาฟิกก็นั่นคือวิชาหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ถึงมุกมการกระทำของมุกัลลัฟว่าเป็นวาญิบหรือสุนัตหรือมุบาห์หรือฮารามหรือมักรูฮ์เนี่ยฟิกก็นี่มันเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการกระทำของมุกัลลัฟวิชาฟิกก็นี่มันเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการกระทำของมุกัลลัฟไอ้พฤติกรรมหรือการกระทำของมุกัลลัฟเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกับฮุกมทางศาสนาไม่ว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของมุกัลลัฟจะเป็นคำพูดหรือการกระทำหรือแม้แต่ความคิดเช่นคำพูดพูดเรื่องคนนู้นนินทาคนนู้นใส่ร้ายคนนู้นจะมีฮุกมออกมาทางศาสนาคือฮุกมฮารามหรือการกระทำเช่นไปทำการตีหัวคนนู้นต่อยคนนู้นนั่นฮุกมออกมาก็คือฮารามหรือความคิดที่ออกมาทำการลับเช่นคิดร้ายกับคนนู้นคิดอกุศลกับคนนี้ฮุกมออกมาก็คือฮารามหรือตรงกันข้ามเรื่องพูดเช่นพูดหรือสอนเรื่องศาสนาแก่ผู้ที่ไม่รู้ศาสนาฮุกมออกมาคือวาญิบหรือการกระทำทำดีต่อบิดามารดาฮุกมออกมาคือวาญิบหรือความคิดจ
จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับศาสนาอิสลามเราวาญิบเนี่ยทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมหรือการกระทำของมุกัลลัฟที่มันไปเกี่ยวโยงไปเกี่ยวพันกับฮุกมชะรอฮ์ถ้าพฤติกรรมของมุกัลลัฟที่ทำการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพฤติกรรมทางวาจาคำพูดเนี่ยถ้าพฤติกรรมของมุกัลลัฟที่ทำการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮุกมทางศาสนาจะว่าอย่างไรนี่แหละจะบะฮัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในวิชาฟิกฮ์พฤติกรรมการกระทำหรือคำพูดหรือการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮุกมทางศาสนามีดังนี้บรรดาอุลามาฟิกฮ์ได้เอาฮุกมออกมาจากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่ห้าฮุกมด้วยกันที่เป็นอย่างนี้เพราะพฤติกรรมนั่นอันหมายถึงมุกัลลัฟที่ได้กล่าวได้เป็นวาจาได้พูดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันไปเกี่ยวกับฮุกมชะรอฮ์ฮุกมทางศาสนานี่ออกฮุกมได้ห้าฮุกมอุลามาฟิกฮ์ได้อิสติมบาตคืออิคราจุลอะห์กามมินัลกุรอานิลกะรีมได้เอาฮุกมออกมาจากกุรอานคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอุลามาฟิกฮ์ได้อิสติมบาตเอาฮุกมออกมาจากบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมห้าฮุกมด้วยกันฮุกมที่หนึ่งการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นวาญิบเช่นอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนฟาติฮะห์ในละหมาดนี่ตามมัซฮับชาฟิอีนั่นฮุกมที่หนึ่งอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นวาญิบเช่นอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนฟาติฮะห์ในละหมาดนี่ตามมัซฮับชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เอารอดิยัลลอฮุอันสองการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมของมุกัลลัฟเป็นสุนัตเช่นอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอนเอาน้ำละหมาดนี่เป็นสุนัตอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นสุนัตเช่นอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอนเอานั่นละหมาดนั่นเป็นสุนัตสามฮุกมการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นมักรูห์พอบอกแล้วมักรูห์คือมายุซาบุอะลาตัรกีทิ้งได้บุญต้องเนี่ยอิมติซานที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮุกมที่สามคือการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นมักรูห์เช่นอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอนมองอวัยวะตอนมองอวัยวะเพศของภรรยาเราพอไปเห็นภรรยาเรานอนภาพเปิดเห็นอวัยวะเพศเนี่ยกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมักรูห์ที่ฮุกมการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเป็นมุบาห์เป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุมัติเช่นอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอนจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืนจะกินจะดื่มเป็นต้นไอ้นั่นมุบาห์ฮะฮุกมการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮารามเลยฮุก
hukum kanaan bismillahirrahmanirrahim haram. Jen. An bismillahirrahmanirrahim. Tonjerem tham zina. Haram. Ni ha hukum ti ulama fiqah. Dai istimbal. Dai au hukum umat an bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Benkan kelau nam kong Allah subhanahu wa ta'ala. Puh jing yai kriyang kai jing, cai mai. Het ni la. Het ti. Kan kelau. Bismillahirrahmanirrahim. Benkan kelau nam kong bong Allah subhanahu wa ta'ala. Puh jing yai kriyang kai ni la. Ulama ได้ กล่าว ว่า ผู้ ใด ใคร ก็ ตาม ได้ ยิน การ กล่าว นาม 1 จาก บรรดา นาม ของ อัลเลาะห์ ซุบฮานะฮู วะ ตะอาลา ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง จะ นาม ว่า อัลเลาะห์ อัรเราะห์มาน อัรเราะฮีม อัลกะฟูร อัลวะดูด อัลมะจีด แล้วแต่ เขาได้กล่าวว่าอุลามะได้กล่าวผู้ใดได้ยินจะได้ยินใครก็ตามกล่าวจะได้ยินคนไหนก็ตามกล่าวกล่าวนามหนึ่งจากบรรดานามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเราไปได้ยินคนหนึ่งกล่าวนามอัลเลาะห์หรืออัรเราะห์มานหรืออัรเราะฮีมอัลกะฟูรอัลวะดูด อัลมะจิดเป็นต้นวาญิบจําเป็นบนเราบนผู้ได้ยินต้องแสดงความเคารพให้เกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นได้ยินเขากล่าวนามว่าอัลเลาะห์เราก็กล่าวว่าอัซซะวะญัลหรือจัลลาญะลาลุใช่มั้ยล่ะพระบอกอัลเลาะห์ อัซซะวะญัลหรือจัลลาญะลาลุอัลเลาะห์ผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรยิ่งหรือเรากล่าวว่าพอกล่าวอัลเลาะห์เราซุบฮานะฮูวะตะอาลามหาบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่งนี่วาญิบนะวาญิบบนผู้ที่ได้ยิน ใครก็ตามกล่าวนามหนึ่งนามใดจากบรรดานามอันมีสิริมงคลทั้งหลายทั้งปวงของอัลเลาะห์ตะอาลานะวาญิบให้ผู้ได้ยินนั้นต้องให้เกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเขากล่าวว่าอัลเลาะห์มันจะไม่ต้องละฟะอัลเลาะห์นะนามหนึ่งนามใดจะเป็นนามอัลเลาะห์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลกะฟูรอัลวะดูดอัลมะจีดแล้วแต่ไม่เฉพาะนามอัลเลาะห์นะนามหนึ่งนามใดจากบรรดานามอันมีสิริมงคลทั้งหลายทั้งปวงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่มัมกะซาลีว่ามีมากมายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทั้งหมดกลับไปหา99พระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถ้าได้ยินนามหนึ่งนามใดจากบรรดานามอันมีสิริมงคลทั้งหลายนะวาญิบบนผู้ได้ยินต้องให้เกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็เคยกล่าวว่าอัซซะวะญัลจัลลาญะลาลุฮูทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรยิ่งหรือซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้ที่มากด้วยความบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่งเหมือนกับเราที่ได้ยินนามของท่านนบีเราเรากล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินนามของบรรดานบีก่อนๆจากท่านนบีเราเรากล่าวว่าเรากล่าวว่าอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามใช่มั้ยล่ะหรืออะลัยฮิสสลามเราได้ยินนาม ของซอฮาบะห์คนหนึ่งเรากล่าวว่าราดิยัลลอฮุอันฮุเราได้ยินนามของอุลามะห์คนหนึ่งเรากล่าวว่ารอฮิมะฮุลลอฮ์นี่แหละความสําคัญของการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทั้งหมดมันครอบคลุมไปถึงที่ได้กล่าวมาทั้งเรื่องฟิกกอฮ์
5ฮุกุมเรื่องอุซุลฟิกดังที่อธิบายมาทั้งหมดแล้ววัลลอฮุอะลัม